ปรับใช้เทคนิคเพาะปลูกคะน้าเพื่อให้เหมาะสมกับสายพันธุ์วิธีการหว่านเมล็ดและฤดูการเพาะปลูกร่องน้ำทางเดินสามารถช่วยในการให้น้ำและระบายน้ำได้หว่านปุ๋ยสูตร15 15 15 60กรัมและปุ๋ยอินทรีย์3กิโลกรัมทุกๆ2เมตรตามความยาวแปลงใช้1เมล็ดต่อหลุมและไม่ควรหยอดลึกเกินไปโดยหยอดลึกประมาณ2เท่าของขนาดเมล็ดกลบเบาๆหลังจากหยอดเมล็ดแล้วรดน้ำนำถาดเพาะไปดูแลในโรงเพาะกล้าตรวจดูให้แน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทได้ดีและรักษาความชื้นคงที่อยู่เสมอเมื่อต้นกล้ามีอายุ 14-21 วันจึงเตรียมต้นกล้าให้แข็งแรงพร้อมย้ายปลูกแล้วทำการย้ายปลูกต้นกล้าที่ดีจะมีระบบรากที่สมบูรณ์กำหนดระยะหลุมปลูกที่ถูกต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเจาะหลุมปลูกใส่ปุ๋ยในหลุมแล้วกลบก่อนการย้ายปลูก 3-5 วันย้ายปลูกต้นกล้าให้มีระดับความสูงที่เหมาะสมไม่ลึกหรือตื้นเกินไปให้น้ำหลังจากย้ายปลูกสามารถใช้ฟางเป็นตัวเลือกในการคลุมแปลงแทนพลาสติกคลุมแปลงฟางสามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเมื่อไถกลบหลังฤดูปลูกพืชหว่านปุ๋ยสูตร15 15 15ทุกๆ2เมตรตามความยาวของแปลงปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการปลูกของเราติดตั้งระบบสปริงเกิลหรือระบบน้ำหยดรดน้ำอย่างสม่ำเสมอหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกติดตั้งกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจชนิดของแมลงศัตรูพืชป้องกันการแพร่กระจายของโรคพืชถอนต้นที่เป็นโรคและถอนวัชพืชอย่างสม่ำเสมอหากพบปัญหาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องหรือดูที่คู่มือการปลูกของเราคะน้าสามารถเก็บเกี่ยวได้ 30-35 วันหลังจากการย้ายปลูกหรือ 50-55 วันหลังจากการหว่านเมล็ดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าด้วยมีดหรือกรรไกรรวบรวมใส่ตะกร้าวางไว้ในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก